เจ้าสาวฟ้องหย่าหลังแต่งได้3วันเพราะจับได้ผัวแอบกิ๊กกับแม่ยายที่ผ่านมาคือเจ้าสาวป้ายแดงชาวมาเลเซียหย่ากับสามีหลังแต่งกันได้เพียงแค่3วันเพราะเพื่อนบ้านจับได้ว่าสามีแอบมีอะไรกับแม่แท้ๆของตัวเองสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวสุดเจ็บช้ำของนาลิเดียหญิงมาเลเซียที่คบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งมาตั้งแต่5ปีก่อนและเพิ่งจะตัดสินใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างเป็นทางการหลังแต่งงานกันได้เพียง3วันก็ได้รู้ว่าความจริงว่าสามีแอบเป็นชู้กับแม่แท้ๆของเธอโดยเพื่อนบ้านเป็นคนจับได้ว่าทั้งคู่แอบมีอะไรกันขณะที่นาลิเดียออกไปทำงานนอกบ้านทำให้หญิงสาวรับไม่ได้และตัดสินใจฟ้องหย่าในที่สุดนาลิเดียกล่าวว่าฉันยอมรับที่คุณหักหลังและให้อภัยได้เพราะตอนนั้นฉันยังรักคุณอยู่แต่คุณกลับหักหลังไปหาคนที่ใกล้ชิดที่สุดของฉันคนที่ฉันรักคุณทำลายฉันความรักของฉันและครอบครัวของเราต่อมาหญิงสาวได้รู้ความจริงว่าฝ่ายชายแอบส่งข้อความคุยกับแม่ของเธอมาก่อนที่เธอจะแต่งงานและอยู่ๆทัศนคติที่แม่มีต่อเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันหลังเธอแต่งงานแถมตอนที่ทั้งคู่เคยเถียงกันก่อนหน้านี้แม่ยังหวังให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเธอด้วยซ้ำทำให้เธอเสียใจมากนาลิเดียเสริมว่าตอนนี้เธอต้องพึ่งยาเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นหลังจากได้รับความบอบช้ำจากการกระทำของสามีที่มาเซนอทลั่นยังไม่จบที่บิ๊กเอ็มตอบปมหวยทิพย์สงสัยปลอมทั้งสองใบหรือไม่กลายเป็นเรื่องโอละพ่อหวยรางวัลที่1กลายเป็นหวยทิพย์และตามมาด้วยการแฉความจริงเบื้องหลังดาราหนุ่มบิ๊กเอ็มประกาศถูกหวยรางวัลที่1จำนวน24ล้านก่อนบอกว่าถูก6ล้านและกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกหวยและแถลงว่าโดนหลอกตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสได้โพสต์ข้อความหลังการแถลงข่าวว่าบิ๊กแถลงยอมรับไปแล้วว่าเป็นการจัดฉากแต่เรื่องยังไม่จบครับบิ๊กต้องออกมาตอบอีกทีว่ารูปนี้คือมือใครใครถือลอตเตอรี่แล้วทำไมทั้งสองใบลายน้ำเหมือนกันแล้วทำไมไม่มีรูแม็กแล้วทำไมบิ๊กถึงนำมาลงไอจีตัวเองคนจับลอตเตอรี่ถ่ายรูปรู้ไหมครับว่าใบหนึ่งปลอมแน่ๆหรืออาจจะปลอมทั้งสองใบตอนนี้มันมีข้อหาเกิดขึ้นแล้วคือโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนถึงเวลาต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเป็นพยานหรือผู้ต้องหาปล.เห็นมีคนบอกว่ารูปนี้มีคนส่งให้บิ๊กโพสต์คำถามคือตัวเป็นคนส่งถ้าว่ากันตามนี้บิ๊กคือคนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเจ้าตัวก็ต้องไปพิสูจน์ละครับว่านำเข้าด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับเรื่องนี้ติดต่อผมมาหน่อยก็ดีครับลำไยปังไม่หยุดงานแน่นเดือนนมคอไม่มีวันว่างแฟนเพลงห่วงสุขภาพปีที่ผ่านมาว่านักร้องสาวลำไยไหทองคำปังมากๆแล้วงานคอนเสิร์ตแน่นๆมาปีนี้ความปังยังต่อเนื่องงานแน่นตั้งแต่ต้นปีโดยล่าสุดนักร้องสาวได้โพสต์ตารางงานเดือนมกราคมตอนนี้ตารางเต็มทุกวันแล้วเรียกว่าวิ่งเหนือล่องใต้บางวันมีถึง3งานกันเลยทีเดียวแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไว้ตรงไหนด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงความปังของนักร้องขวัญใจว่าขอให้ปังแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะงานเยอะแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
งานแน่นทุกวันเลยดูแลตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนบ้างห่วงเธอฟังมากมากมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเก่งและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีลามีเอเลียน สิ้นสุดทางเพื่อนอีกคู่เปิดจดหมายจงซอกไอยูถึงแฟนๆเล่าความรักหวานจนเขินเราเป็นเพื่อนกันมานานจนล่าสุดมันพัฒนามาเป็นแบบนี้เธอเข้ามาอยู่ในมุมเล็กๆในหัวใจผมเสมอสิ้นสุดทางเพื่อนอีกคู่เปิดจดหมายจงซอกไอยูถึงแฟนๆเล่าความรักหวานจนเขินจากกรณีเซอร์ไพรส์ท้ายปีที่ผ่านมาสื่อดังดิสแท็กเปิดเผยว่าอีจงซอกและไอยูกำลังคบหากันอยู่ได้4เดือนแล้วโดยต้นสังกัดของอีจงซอกและไอยูก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทเป็นคนรักจริงอีจงซอกและไอยูยังได้เขียนจดหมายถึงแฟนคลับเนื่องในวันปีใหม่พร้อมทั้งเผยเรื่องราวความรักของเจ้าตัวที่เป็นข่าวออกมาเล่าความรักสิ้นสุดทางเพื่อนสุดหวานทำเอาเขินหนักแล้วโดยอีจงซอกเขียนจดหมายถึงแฟนคลับคลั่งรักหนักมากว่าผมเริ่มมีความสัมพันธ์กับเธอคนนี้ในช่วงอายุ20กลางมันเกินคำว่ารักของหนุ่มสาวเราเป็นเพื่อนกันมานานจนล่าสุดมันพัฒนามาเป็นแบบนี้ผมใช้ชีวิตของผมแบบนี้มาตลอดแต่เพื่อนคนนั้นประหลาดมากที่เธอเข้ามาอยู่ในมุมเล็กๆในหัวใจผมเสมอเธอเป็นเหมือนคังดันอีนางเอกในซีรีส์ Romance is a Bonus Book ของผมเธออยู่ในฐานะเพื่อนแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรกลุ้มใจในชีวิตก็คอยให้กำลังใจกันเธอเป็นเหมือนที่พึ่งถึงแม้เธอจะเป็นน้องสาวแต่บางครั้งก็เป็นเหมือนพี่สาวมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนที่ดีที่ผมอยากจะปกป้องและตอนนี้ผมก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นได้โปรดมองดูพวกเราด้วยความรักที่อบอุ่นนะครับด้านไอยูก็เขียนจดหมายถึงแฟนคลับวันนี้ทุกคนคงรู้ว่าฉันกำลังเดทอยู่กับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานมาเป็นเวลานานเราต่างเป็นที่พึ่งพิงของกันและกันความรู้สึกที่มีต่อกันก็เพิ่มพูนขึ้นเขาเป็นคนซัพพอร์ตฉันตลอดคอยบอกตลอดว่าเจ๋งมากเท่มากเป็นคนที่เชื่อถือได้และเป็นคนที่น่ารักที่คอยส่งกำลังใจมาให้ฉันอย่างจริงใจพวกเราจะคบกันอย่างดีและเงียบๆเพื่อที่แฟนของพวกเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง CR ยงสุข0206 DR Walmart DispatchThank you.